รอบรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสวัสดีค่ะพบกับรายการรอบรู้เรื่องวิทยาศาสตร์วันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับเลียงผาสัตว์ที่ชอบใช้ชีวิตอยู่อย่างน่าหวาดเสียวชนิดหนึ่งกันค่ะเพราะเลียงผาชอบอาศัยอยู่ตามภูเขาหินและหน้าผาสูงชันนั่นเองเลียงผาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขนาดใกล้เคียงกับแพะแต่จะผอมและสูงกว่ามีขนสีดำค่อนข้างหยาบมีแผงคอคล้ายม้ามีเขา1คู่แหลมและยาวประมาณ1คืบปลายเขาเรียวโค้งไปทางด้านหลังจึงดูคล้ายแพะเรามักพบเลี้ยงผาเฉพาะบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นตั้งแต่ตอนเหนือของประเทศอินเดียลงมาถึงมาเลเซียและอินโดนีเซียโดยมีแหล่งอาศัยอยู่ตามป่าสูงที่มีหน้าผาและโขดหินสูงชันหรือตามเขาหินปูนที่มีถ้ำต่างๆเลี้ยงผาจะออกหากินในช่วงเช้ามืดและช่วงเย็นเท่านั้นและจัดว่าเป็นสัตว์ที่มีประสาทสัมผัสทางตาหูและจมูกที่ดีมากเมื่อมีศัตรูเข้ามาใกล้จะกระโจนหนีลัดเลาะขึ้นไปตามชะง่อนผาอย่างรวดเร็วจนศัตรูตามไม่ทันซึ่งศัตรูที่สำคัญทางธรรมชาติของเลียงผานั่นก็คือเสือดาวและหมีควายนั่นเองค่ะเลียงผาเป็นสัตว์ที่มักอาศัยหากินตามลำพังยกเว้นช่วงฤดูผสมพันธุ์เลียงผาตัวผู้จะมีอาณาเขตของตัวเองหากมีเลียงผาตัวอื่นหลงเข้ามาจะเข้าไปขับไล่ทันทีพฤติกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของเลียงผานั่นก็คือการขับถ่ายมูลในที่ประจำถ้าเราพบมูลของเลียงผาก็จะสามารถดักซุ่มเพื่อพบตัวเลียงผาได้อย่างแน่นอนนับว่าเป็นพฤติกรรมที่สร้างความเสี่ยงต่อเลียงผามากแต่การมีประสาทสัมผัสที่ดีจึงทำให้สามารถรอดจากอันตรายต่างๆมาได้นั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากวารสารอพวช.สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากทราบข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติหรือเทคโนโลยีก็สามารถติดต่อได้ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ www.nsm.or.th และพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะรอบรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ